นี้เราก็แจกกันไปแล้วนะคะแล้วก็มีผู้โชคดีนะคะที่ได้รับการ์เด้นมี10รางวัลนะคะกรุณาขึ้นมาเลยนะคะชื่อของผู้ที่โชคดีเมื่อวานนี้นะคะนี่กดไลค์กดแชร์นะคะ Facebook นะคะแล้วก็ช่วยดู Facebook Live ด้วยใช่วันนี้ของที่เราจะเอามาแจกค่ะเป็นเครื่องดื่มสมุนไพรทีมิกซ์นะคะต้องบอกว่าสมุนไพรตัวนี้เนี่ยอุดมไปด้วยสมุนไพรถึง4ชนิดไม่มีส่วนผสมของชาที่จะทำให้นอนไม่หลับเลยนะคะใช่ค่ะแล้วก็ไม่ใช่เครื่องดื่มที่จะแบบเขาเรียกว่าเป็นเครื่องดื่มธรรมดาเป็นเครื่องดื่มที่ช่วยให้สุขภาพของเราเนี่ยห่างไกลจากโรคเบาหวานนะคะเรียกได้ว่ามีคนที่สูตรแล้วแล้วก็มีประสบการณ์ตรงนะคะจากคนที่เป็นโรคเบาหวานมาแชร์ให้พวกเราค่ะวันนี้นะคะขอต้อนรับเลยค่ะพี่ลูกศรนะคะและผู้จัดรายการสุขภาพชื่อดังนะคะแล้วก็พี่อู๊ดค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวยตันหล่อผู้หญิงคนนี้โอ้โหจริงเหรอเพื่อนอย่าชมมากเดี๋ยวนั่งคุยถ่ายงี้ตลอดเลยถามไว้ไม่กล้ายิ้มอีกมันน่าพูดถึงทีมิสค่ะเป็นยังไงบ้างคะอันนี้เมื่อกี้นี่หนูพูดกันถูกไหมคะคืออย่างนี้คือหลังๆเนี่ยสังเกตกันไหมคะเวลาที่เราไปเจอคนอาจจะเป็นเพื่อนที่ไม่ได้เจอกันนานหรือว่าเป็นเพื่อนรุ่นพี่เราก็จะทักกันว่าเป็นยังไงสบายดีไหมคำตอบที่พี่ได้ยินหลังๆมาล่าสุดเนี่ยนะคะผู้ชมเกือบทุกคนที่ถามอ๋อเป็นเบาหวานความดันสูงอ๋อเป็นโรคหัวใจเขาบอกแล้วแบบเขาบอกว่าเบาหวานนี่เดี๋ยวนี้เหมือนเป็นแบบเป็นหวัดเลยนะยิ่งกว่าหวัดอีกคือสมมติ10คนที่ถามไปเจอหวัดเจอไอจามเนี่ยน้อยกว่าเจอเบาหวานนะคะก็วันนี้เองเลยเนี่ยเป็นวันเบาหวานโลกนะมันมีวันของเขาเองเลยนะเขาเรียกว่ามันเป็นโรคที่เหมือนอยู่ในปัจจัย4ของพวกเราจริงค่ะรู้ไหมประชากรทั่วโลกตอนนี้เนี่ยนะคะทราบเป็นไหมว่าทุก6วินาทีมีคนตายด้วยเบาหวานเนี่ย1คนทุก6วินาทีนะคะคือมันไม่ใช่กรรมพันธุ์อย่างเดียวใช่ไหมคะเบาหวานมันเป็นเรื่องกับพฤติกรรมแล้วก็กรรมพันธุ์ด้วยเพราะฉะนั้นความเสี่ยงมันสูงมากๆวันนี้เนี่ยความที่เป็นวันเบาหวานโลกนะคะสอนอยากจะร่วมรณรงค์ให้ชัดๆจริงๆให้คนเห็นถึงพิษภัยและอันตรายโดยมีเคสจริงประสบการณ์จริงที่เป็นอาจารย์ที่รู้จักกันมาเกือบ30ปีซึ่งอาจารย์มีพฤติกรรมของคนในยุคนี้ที่ฟังแล้วอาจจะโดนคุณเลยก็เป็นพฤติกรรมที่แบบหลายๆคนทำแต่ไม่รู้ว่ามันอันตรายขนาดไหนคือเกือบถึงชีวิตยังไงเดี๋ยวให้อาจารย์เล่าให้ฟังยังไงบ้างคะอาจารย์เป็นคนที่ทานหวานมาตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่อายุ12เนี่ยผมเริ่มทานน้ำหวานมาตลอดแล้วของหวานทุกอย่างที่ขวางหน้าเนี่ยคือทานหมดนะครับตั้งแต่อายุ12นะครับทานน้ำอัดลมตลอดแล้วไม่เคยทานน้ำเปล่าเลยทานน้ำอัดลมตลอดจนกระทั่งมีพฤติกรรมนี้มาบ่อยๆแล้วมีอยู่ช่วงนี้ไม่นานนะครับไปผ่าตัดเท้าเนี่ยมา2ครั้งติดกันเลยนะครับเกิดเป็นอาการเบาหวานที่เป็นแผลเป็นแผลที่ส้นเท้านะครับเป็นแผลมันเป็นหนองขึ้นมาแล้วมีอาการติดเชื้อแล้วมันเน่าเบาหวานแผลมันไม่แห้งแผลมันเกิดจากอะไรคะเกิดจากเราไปนั่งแกะจริงๆมันอาจจะนิดเดียวใช่ด้วยคนที่เป็นเบาหวานแล้วพอนานๆเข้ามันก็เป็นติดเชื้อครับติดเชื้อเยอะขึ้นเยอะขึ้นเป็นรูไปแล้วก็ติดเลยต้องไปผ่าตัดก็ไปหาหมอมันเหลืออีกนิดนึงจะเข้ากระดูกดำนะครับเกือบเส้นเลือดดำแล้วหมอบอกว่าถ้ามาไม่ทันต้องตัดขาใจหายมากเลยครับใจหายมากก็พอตัดก็คอยรักษาก็ผ่าตัดไปนะครับแล้วก็มาพักฟื้นที่บ้านนะครับก็พอดีมันมีข่าวขึ้นมาว่าจะได้ไปเดินงานในริ้วขบวนของพบของรอเก้าในงานพระบรมศพก็เกิดดีใจมากที่ได้ถูกคัดเลือกไปก็รู้สึกกังวลทำยังไงดีจะหายให้ทันนะครับก็ไปหาหมออีกทีนึงแล้วพอดีบังเอิญก็มีลูกศิษย์คนหนึ่งนะครับที่สอนมาเป็นทำงานกับคุณพระดำนะครับทำงานก็เอาสมุนไพรชามาให้ทานลองทานดูจากอาการคนที่ไปหวานจะเป็นคนที่ซึมคือไม่ค่อยมีแรงครับทานไปเรื่อยๆทานแทนน้ำเลยตอนนี้ก็ทานยาด้วยที่หมอสั่งอย่างไม่ขาดเลยคือคัดทานยาไปด้วยแล้วก็ระหว่างนี้ก็ทานน้ำทานน้ำเปล่าคือเครื่องดื่มแล้วทานน้ำเปล่าทานทุกวันเลยเราระยะเวลาที่รับประทานยาไอเครื่องดื่มสมุนไพรเนี่ยค่ะครับทานน้ำน้อยลงครับก็ยืมทานน้ำเปล่าไปเลยทานน้ำไหมคะประมาณเดือนกว่าครับมันก็เกิดความกระปี้กระเป๋าชุ่มช่วยขึ้นมานะครับแล้วบังเอิญแผลเนี่ยคุณหมอเคยบอกว่าเดี๋ยวจะต้องผ่าตัดครั้งที่3เพื่อเอาเนื้อของตัวเองเนี่ยไปแปะที่ผ่าแผลเกิดโชคดีมากเนื้อที่แผลมันเกิดสมานติดขึ้นมาโดยบังเอิญแห้งเลยนะครับแห้งเลยแล้วตอนนี้ก็
พอถึงวันซ้อมมีซ้อมทั้งหมด4ครั้งนะครับก็ไปได้เพื่อนๆก็ดูแล้วบอกมันไม่น่าจะเป็นไปได้ที่ว่าจะเดินได้ก็บอกว่าเราสู้นะงานของในหลวงเนี่ยครับเราสู้ก็ปรากฏก็เดินได้โดยที่ทุกคนบอกว่ามันเซอร์ไพรส์มากแล้วเดินได้ในที่นี้เนี่ยเวลาเดินจริงเนี่ยอาจจะแป๊บเดียวนะคะแต่ตอนซ้อมริ้วขบวนเนี่ยอาจารย์บอกว่าต้องไปตั้งแต่กี่โมงตั้งแต่ตีสี่นะครับไปถึงที่นั่นนะครับแล้วก็เดินตั้งแต่9โมงเดินตั้งแต่9โมงนะครับไปถึงบ่าย2โมงครับช่วงซ้อมคนเป็นเบาหวานเนี่ยถ้าใครเป็นจะรู้เลยว่าจะอ่อนเพลียจะไม่มีแรงแล้วอาจารย์เนี่ยมีแผลที่เท้าคือแผลที่คนเป็นเบาหวานเนี่ยจะไม่แห้งมันจะแฉะตลอดแล้วมันก็เลยลามเนี่ยค่ะมีหลายคนที่พี่รู้จักเนี่ยเริ่มจากตัดนิ้วตัดข้อนิ้วเท้าแล้วก็มาตัดขาคือมันน่ากลัวจริงๆนะคะแต่เคสของอาจารย์เนี่ยน่ากลัวมากกว่าตรงที่อาจารย์ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นเบาหวานตอนแรกคืออาจารย์ปล่อยให้น้ำตาลขึ้นไปเท่าไหร่คะตอนนั้น400กว่าครับ400กว่าแต่สงสัยอย่างนี้ว่าจริงๆมันเป็นเพราะอะไรที่ทำไมอยู่บอกว่าหมอบอกว่าต้องตัดเนื้อมาแปะแล้วแต่อยู่ๆเนี่ยแผลมันประสานมันเป็นเพราะสมุนไพรที่อยู่ในส่วนผสมของ T-mix นี่ป่ะคะคืออย่างนี้ค่ะคือหลายๆคนเนี่ยหลายๆเคสที่พี่รู้จักเนี่ยนะคะที่มีโอกาสได้ดื่มเครื่องดื่มสมุนไพรเนี่ยมีปัญหาหลายแบบเลยมีตั้งแต่ความดันโลหิตสูงก็มีปัญหาเรื่องควบคุมระดับน้ำตาลไม่ได้หรือแผลเนี่ยไม่ยอมแห้งยังมีพระองค์นึงที่พี่มดดำเนี่ยพี่มดดำเป็นคนแนะนำลูกศิษย์พี่มดดำมาแนะนำให้อาจารย์มีพระรูปหนึ่งที่พี่มดดำนับถือเนี่ยนะคะปรากฏว่าท่านเนี่ยเป็นตาต้อและจะต้องผ่าตัด uh-huh. คุณหมอก็เหมือนประวิงไปเรื่อยๆผ่าไม่ได้เพราะว่ารู้ว่าถ้าผ่าเนี่ยหนักกว่าเดิมเพราะแผลไม่แห้งปรากฏพี่มดดำเอาตัวเนี้ยไปถวายท่านสิ่งที่เกิดขึ้นพูดแล้วแบบขนลุกคือปลื้มใจแทนคือพี่มดดำเขาปลื้มกับเคสนี้มากนะคะเพราะเป็นพระ uh-huh. ผ่าตัดได้ภายใน1เดือนแล้วตอนนี้ผ่าตัดตา2ข้างแล้ว uh-huh. คือตอนนี้แบบกลายเป็นคนปกติควบคุมระดับน้ำตาลได้ผ่าตัดตาได้แล้วแผลปกติเนี่ยเกือบทุกคนจะเป็นอย่างนี้ค่ะทำให้เรารู้สึกว่าเรามั่นใจในสิ่งนี้มากขึ้นเรื่อยๆหลายคนก็จะมาถามพี่ว่าอันนี้คืออะไรแล้วมันต้องทานเป็นประจำไหมคะถึงจะรู้สึกว่าเห็นผลคืออย่างนี้คือหลายคนเข้าใจว่าตัวนี้คือชาต้องบอกก่อนว่าไม่ใช่ชาไม่มีใบชาเลยนะคะแต่กลับเป็นตัวที่ดื่มแล้วทำให้นอนหลับสบายมากขึ้นเพราะส่วนประกอบเขาเนี่ยมีอยู่4อย่างนะคะคือมีใบหม่อนมีเห็ดลิ้นจือมีเจียวกุหลาบเชเอมเทศนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นสูตรที่ในสมัยโบราณเนี่ยเขาเหมือนเราต้องให้เครดิตกับแพทย์แผนไทยที่เป็นสูตรตำรับโบราณที่เขาตกทอดกันมาคราวนี้เผอิญว่าพี่เนี่ยทำรายการสุขภาพแล้วไปเจอพี่ป้อมสูตรเนี้ยตกอยู่ในเหมือนบรรพบุรุษของพี่ป้อมมาเป็น10ปีเป็น10ปีแล้วก็พัฒนาต่อมาเรื่อยอย่างสมัยก่อนถ้าสมมติเรารู้ว่าอันเนี้ยสูตรนี้ดีแล้วคุณผู้ชมอยากจะดื่มเนี่ยนะมันยากขนาดไหนคือเราต้องไปเอาใบไม้4ชนิดเนี้ยมาต้มเหมือนยาหม้อไทยอะค่ะแต่เดี๋ยวนี้เขาทำอยู่ในซองแบบอย่างเงี้ยง่ายๆซึ่งมันแบบคือพี่อยากจะบอกจริงจากใจเลยนะคะว่าใครไม่รู้จักตัวนี้พี่เสียดายแทนจริงๆเพราะวิธีในการดื่มปัจจุบันเนี่ยง่ายมากๆ คือแช่ชงน้ำร้อนแล้วกลิ่นหอมมากนะคะจ้าคือดื่มเหมือนชาคาโมไมล์เขาบอกว่าให้ใส่ในกระติกกระติกน้ำร้อนได้เลยดื่มไปเลยคือหมายถึงว่าถ้าสมมติว่าพอมันดื่มไปแล้วหมดแก้วแล้วก็เตะจนกว่าสีจะชาสีจะจางจางก็คือดื่มแทนน้ำได้เลยค่ะแล้วอย่างนี้เกิดคุณผู้ชมอยากที่จะทานบ้างต้องทำยังไงบ้างคะก็อันนี้นะคะอยากจะบอกว่าเนื่องจากวันนี้เนี่ยเป็นวันเบาหวานโลกโปรโมชั่นที่เขาให้มาวันนี้เป็นอะไรที่แบบต้องบอกว่าตั้งแต่พี่รู้จักทีมิกซ์มาเนี่ยร้อนแรงมากๆตัวพี่เวลาพี่สั่งเองพี่สั่งเป็นโหลเลยนะคะเพราะคุณแม่พี่ก็ดื่มอยู่แต่วันนี้โปรเนี่ยแรงกว่าของพี่ซื้อเองอีกเพราะฉะนั้นอยากให้ลองไปทานดูเพราะว่าใครไม่ได้ดื่มตัวนี้พี่เสียดายแทนจริงๆนะคะเบาหวานความดันอะไรต่างๆจะกลายเป็นเรื่องเล็กเลยนะคะคือโปรโมชั่นเนี่ย2กล่องเนี่ยนะคะเขาราคา 3,000 บาทแต่ว่าถ้าโทรมาใน59สายแรกเนี่ยแถมอีก2กล่องไซส์เดียวกันไม่ใช่ไซส์เล็กนะคะเพราะฉะนั้นเท่ากับ 3,000 เนี่ยคุณได้ไป4กล่อง4เลยใช่ค่ะแต่ต้อง59สายแรกเท่านั้นนะคะโทรที่021263055นะคะหรือว่า LINE เข้าไปที่ LINE @tmixes นะคะหรือว่าเว็บไซต์ tmixes.com สะกดเป็น tmixes.com นะคะอันนี้เนี่ยสามารถทานต่อเนื่องได้เพราะว่าเป็นสมุนไพรเป็นธรรมชาติแล้วก็สามารถเอาใบกำกับภาษีเนี่ยไปหักลดหย่อนช็อปช่วยชาติตอนได้ดีซื้อตุนไว้ก่อนได้เลยมันดีตรงนี้พี่ธัญญาค่ะมีของนะคะมอบให้พี่ธัญญาด้วยค่ะเพราะแค่นี้หลักใช่พี่ธัญญาเนี่ยพวกเราอย่างที่บอกอยากให้ทุกคนรู้จักไว้ค่ะเพราะว่าโรคเบาหวานเป็นโรคที่ใกล้ตัวกว่าที่คิดและสิ่งที่อยากจะเตือนทุกคนอันตรายกว่านั้นคืออะไรไหมคะมีสถิติออกมาแล้วว่าคนที่เป็นเบาหวาน1ใน11คนไม่รู้ตัวว่าตัวเองเป็นเหมือนเคสที่เมื่อกี้เพิ่งสัมภาษณ์กันเหมือนเคสหลายเคสที่อยู่ๆเสียชีวิตโดยที่คนที่ตายยังไม่รู้เลยตัวเองเป็นอะไรอยู่ๆฉันตายไปแล้วฉันยังไม่รู้ฉันเป็นอะไรเลยโอเคคุณผู้ชมคะถ้าสมมติว่าใครอยากที่จะได้นะคะอย่างที่บอกว่าวันนี้เป็นวันเบาหวานโลกแน่นอนที่สุดโปรโมชั่นเด็ด
ศมากๆนะคะติดต่อไปที่02นะคะ1263055นะคะหรือว่า @line tmix นะคะวันนี้ต้องขอบคุณพี่สอนและอาจารย์อู๊ดด้วยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ